ดดีมวลมหาประชาชนที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเพชรชมพูกิจบูรณะนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเดอร์แรมประเทศอังกฤษค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีโอกาสขึ้นมาพูดที่เวทีราชดำเนินนี้เป็นครั้งที่3แล้วก็มีคนที่เห็นต่างค่ะเขาเข้ามาโจมตีว่าการที่เรามาชุมนุมอย่างนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยดิฉันก็เลยอยากจะขอแก้ไขความเข้าใจผิดนั้นแล้วจะบอกเขาว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างไรค่ะรัฐบาลที่ผ่านมานี้มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างมากนั่นคือสาเหตุที่เราต้องออกมาต่อต้านนั่นคือสาเหตุที่เราต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งค่ะวันนี้นะคะหนูก็เลยต้องขอหยิบหนังสือเรียนเล่มนี้ขึ้นมาค่ะหนังสือเรียนเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขาใช้สอนระดับมัธยมในประเทศอังกฤษในหนังสือเล่มนี้นะคะในบทแรกๆเลยค่ะมีการบอกถึงข้อบ่งชี้ของประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างค่ะคือเนื้อหาเนี่ยค่ะอยู่ในบทแรกๆเลยเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจขอว่าตามตำราเลยนะคะ In answering questions about the nature of uprising, I would like to refer to my AS level government and politics textbook. Core to any study of modern politics is the concept of democracy. In this book, it mentioned five measures of a true democracy, and they are as follow. ข้อที่หนึ่งนะคะประชาธิปไตยที่แท้จริงจำเป็นจะต้องมีการรักษาไว้ถึงเสร็จสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลค่ะต้องมีการพึงตรวจสอบว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ถ้าจะมีการถามนะคะว่าประชาธิปไตยไทยเป็นเช่นนี้หรือเปล่าหนูอยากให้พ่อแม่พี่น้องลองมองย้อนกลับไปค่ะถึงการประกาศสงครามกับยาเสพติดการฆ่าตัดตอนในสมัยของคุณทักษิณการที่เขาทำอย่างนี้คนบริสุทธิ์เสียชีวิตไปไม่รู้กี่รายไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อสู้คดีในความในชั้นศาลการที่คุณบั่นทอนสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นนี้คุณยังเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอีกหรือคะFirstly, democracy establishes and promotes freedom. The Thaksin regime declared war on drug, causing many innocent people to be killed without trial. This is a very serious violation on personal liberty. When such a basic right to fair trial is ignored, it is difficult to say that we are a true democracy. อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการปิดกั้นบิดเบือนและการครอบงำสื่อในฐานะประชาชนเรามีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่มีมูลความจริงค่ะการที่คุณพยายามปิดหูปิดตาประชาชนปิดปากสื่อขนาดนี้คุณจะยังบอกว่าเป็นประชาธิปไตยอีกหรือคะAnother feature of a true democracy is free press. When the media can still be controlled by the government, when the news can still be distorted to represent its interests, when the people are still denied the right to unbiased information, it is difficult to say that we are a true democracy. ข้อที่สองนะคะประชาธิปไตยที่แท้จริงจำเป็นต้องมีการเคารพและไม่เอาเปรียบคนกลุ่มน้อยค่ะจริงอยู่ว่าประชาธิปไตยจำเป็นที่จะต้องยึดหลักเสียงข้างมากแต่คนที่เข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนกลุ่มน้อยด้วยค่ะคนที่เข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลควรมีการรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลถึงเรื่องที่กระทบกับคนกลุ่มน้อยไม่ใช่ว่ายึดหลักเสียงข้างมากลากไปทำอะไรก็ได้ค่ะ
าถามว่าในตอนนี้ประชาธิปไตยในประเทศไทยทำได้อย่างนี้หรือเปล่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องลองมองย้อนกลับไปถึงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมกับชนกลุ่มน้อยในคดีตากใบของสมัยคุณทักษิณค่ะภาพถ่ายและวิดีโอออกมาชัดเจนมากเลยนะคะว่ามีการกระทำทารุณขนาดไหนมีการขนย้ายผู้ชุมนุมโดยให้ไพ่หลังนอนทับกันเป็นชั้นๆส่งไปที่อีกสถานที่หนึ่งที่ห่างไกลมากมีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายการไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยได้อีกหรือคะมีคนเคยบอกนะคะว่าคนไทยลืมง่ายแต่ทำกับเราเลวร้ายขนาดนี้ลืมได้หรอคะSecondly, democracy protects minority. During the Thaksin regime, he discarded this very aspect of democracy. In the Thakbai incident, there was brutality committed against Muslim protesters. One capture, these protesters were handcuffed and stacked on top of each other, layer after layer, and transported to a location almost 5 hours away. As a result, over 80 people died of suffocation.When there is such inhumane treatment of the citizen, regardless of whether they are the minority, it is difficult to say that we are a true democracy. ข้อที่3นะคะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงจำเป็นจะต้องมีการกำหนดขอบเขตอำนาจของรัฐบาลค่ะการที่เรามีประชาธิปไตยแบบผู้แทนไม่ใช่ประชาธิปไตยสายตรงก็จำเป็นจะต้องมีการตั้งกฎเกณฑ์กติกาเพื่อดูว่าผู้แทนของเราเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ค่ะซึ่งบทบัญญัติพวกนี้ก็ได้ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วเพราะฉะนั้นตัวบ่งชี้สำคัญว่าประเทศนั้นๆเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่าก็ต้องมีการตรวจสอบว่ารัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้จริงหรือไม่รัฐบาลมีความพยายามขยับขยายอำนาจของตัวเองพยายามออกกฎหมายพยายามหาช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อหาผลประโยชน์ให้พรรคพวกของตนหรือไม่ค่ะข้อนี้นี่ดูไม่ยากนะคะเพราะที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้ออกพรบ.นิรโทษกรรมล้างความผิดให้กับพรรคพวกตัวเองค่ะทั้งนี้ยังมีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญที่มาของสว.เพื่อบั่นทอนความถ่วงการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้เสียงของตัวเองมีความหมายขึ้นในรัฐสภาค่ะแล้วในวันนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตราที่190เนี่ยเป็นความพยายามที่ขยายอำนาจบริหารเมื่อมีการลุกอำนาจถึงขนาดนี้แล้วเมื่อมีการเผด็จการรัฐสภาขนาดนี้แล้วคุณยังเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้อีกหรือคะThirdly, democracy controls government power. This is usually in the form of constitutionalization. When it was still in office,Yingluck's government passed a blanket amnesty bill to whitewash corruption and criminal charges for her own brother, the ex-prime minister. They also seek to undermine the check and balance system in the bicameral parliament by changing the constitution to allow for elected senate. When it is clear that the parliamentary system is reduced to just the tyranny of the majority, it is difficult to say that we are a democracy. ข้อที่สี่นะคะว่าด้วยเรื่องของการกระจายอำนาจในประชาธิปไตยที่แท้จริงจะต้องมีการกระจายอำนาจไม่ให้มาถูกรวมอยู่ที่ศูนย์กลางทั้งหมดเพราะนักประชาธิปไตยเสรีเขาเชื่อค่ะว่าการที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่เพียงกลุ่มเดียวก็มีแนวโน้มที่จะคดโกงและก็จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องค่ะ
เรื่องนี้นะคะในไทยก็ได้มีความพยายามรวบอำนาจในทางพฤตินัยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแทรกแซงองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.หรือที่เห็นได้ชัดเลยนะคะ DSI ค่ะเมื่อเขามีการแทรกแซงองค์กรอิสระจนองค์กรเหล่านั้นทำงานอย่างอิสระต่อไปไม่ได้คุณจะยังเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยอีกหรือคะFourthly, democracy disperses power more widely. However, if all effort at devolution is threatened by the government's attempt to intervene with independent organizations, such as the Election Commission, the National Anti-Corruption Commission, or even the Department of Special Investigation, it is difficult to say that we have a true democracy. ข้อที่ 5 นะคะ ข้อสำคัญเลยที่ประชาธิปไตยที่แท้จริงพึงมีก็คือการมีส่วนร่วมของภาคฝ่ายประชาชนค่ะประชาธิปไตยจะอยู่รอดได้ประชาชนจะต้องมีความตื่นตัวทางการเมืองค่ะประชาชนเองนะคะก็มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบผู้แทนว่าหลังจากได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วทำเพื่อประชาชนจริงไหมทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้หรือเปล่าและที่สำคัญทำเกินขอบเขตอำนาจที่สมควรหรือไม่ค่ะภายใน5ข้อที่กล่าวมานะคะเห็นจะมีแต่ข้อนี้ละค่ะที่บ่งบอกว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงคือพี่น้องมวลมหาประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้และจะออกมาแสดงพลังวันที่13ค่ะLastly, democracy encourages popular participationIn the past 2 months, we've seen historic number of people out on the street in protest of this government. Of the 5 measures for true democracy, only this last one appears to be accurate of the current situation. After we have examined all these 5 measures, I hope you will understand our effort to bring about a better democracy, a true democracy, a democracy that Thailand could be proud of. Thank you.ที่หนูพูดมาทั้งหมดนะคะก็หวังว่าจะตอบคำถามหลายๆคนได้ว่าทำไมเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคำว่าประชาธิปไตยที่เขาใช้ถูกบิดเบือนไปจนเขาลืมความหมายที่แท้จริงแล้วค่ะว่าประชาธิปไตยคืออะไรค่ะมาถึงจุดนี้แล้วเราจะต้องไม่ยอมถูกปกครองโดยรัฐบาลที่ช่อสนอย่างนี้ต่อไปค่ะรัฐบาลนี้ขาดหลักนิติรัฐขาดหลักนิติธรรมไร้จริยธรรมไร้ความรับผิดชอบอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราต้องรวมพลังกันไม่ยอมตกเป็นตัวประกันของระบอบทักษิณอีกต่อไปค่ะก็คงจะยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ถามว่าปฏิรูปไปแล้วได้อะไรหลังเมื่อไหร่จะทำสำเร็จในกรณีนี้หนูขอยกคำพูดของท่านประธานาธิบดีอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีท่านพูดไว้อย่างนี้ค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงอาจจะยังทำไม่สำเร็จภายใน100วันแรกอาจจะยังทำไม่สำเร็จภายใน 1,000 วันแรกหรืออาจจะยังไม่สำเร็จในชั่วชีวิตของเราบนโลกใบนี้ก็ได้แต่ขอให้เราได้เริ่มต้นเถอะค่ะหนูก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าขาดจุดเริ่มต้นก็คงจะไม่มีผลลัพธ์ที่ดีหรอกค่ะและก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่เขากังวลว่าการที่เราปิดกรุงเทพวันที่13นี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหนูก็เลยอยากจะบอกเขาว่าการที่เราชุมนุมอย่างสันติอหิงสานี้มันต้องใช้เวลาค่ะใช้ความอดทนใช้ความเสียสละเพราะฉะนั้นถ้าคุณมัวแต่กังวล
คิดว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของคุณจะบั่นทอนลงไปโดยลืมทำหน้าที่พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะยากแล้วค่ะที่เราจะได้รับความสำเร็จค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูขอยกอีกคำหนึ่งของท่านประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีท่านเคยกล่าวไว้อย่างนี้ค่ะว่าอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรคุณได้บ้างแต่ให้ถามว่าคุณทำอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้างค่ะขอบคุณค่ะ